ี่เป็นหนังสือที่เราส่งไปชี้แจงเรื่องการเพิ่มเด็กในห้องเรียนนะคะ15วันก่อนที่จะย้ายเด็กไปอีกห้องนึงแล้วทางกระทรวงเนี่ยก็ได้อนุมัติผ่อนผันเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ได้ฝากเด็กให้เรียนตามห้องต่างๆไปก่อนเพื่อให้เรียนทันเพื่อนๆนะคะดิฉันรับรองนะคะว่าภายในอีก15วันเนี่ยทุกอย่างจะเรียบร้อยเหมือนเดิมต้องขอประทานโทษด้วยนะคะถ้าอย่างเงี้ยทุกคนยังจะติดใจที่จะให้ผมเนี่ยตรวจสอบอะไรอีกหรือเปล่าครับดิฉันไม่ติดใจอะไรแล้วค่ะคือทางโรงเรียนมีอะไรน่าจะแจ้งดิฉันทราบล่วงหน้าก่อนพอดิฉันไปถามคุณผู้ชายคนนี้ก็เดินหนีดื้อดิฉันรู้สึกไม่ดีค่ะจึงต้องพึ่งทางกระทรวงค่ะดิฉันรับรองนะคะว่าจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนต้องขอประทานโทษอีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยต้องขอตัวก่อนนะครับข้อนี้มันลายเจนของภูมินี่แล้วทำไมภูมิบอกไม่รู้เรื่องย่าก็คือเอกสารมันเยอะนะฮะแล้วเรื่องหยุมหยิมหยุมหยิมทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วกองเต็มโต๊ะไปหมดมันก็ต้องมีอะไรหลงหูหลงตาไปบ้างนะคุณย่าหลงหูหลงตาอีกคุณภาคภูมิคะของท่านอนันต์ค่ะท่านฝากขอบคุณคุณภาคภูมิมากเลยนะคะเรื่องที่ฝากหลานชายท่านเข้ามาเรียนนะคะส่วนนี้ของคุณหญิงกาญจนานะคะท่านยังฝากบอกมาว่าหลานของท่านชอบโรงเรียนนี้มากเลยค่ะท่านยังฝากขอบคุณคุณภาคภูมิมาด้วยนะคะทีนี้มีอะไรจะแก้ตัวอีกล่ะพกาแก้วตะภูมินำมาทำงานทุกวันหรือเปล่าทุกวันค่ะแล้วเขาเซ็นเอกสารได้ตัวเขาเองหรือเปล่าเซ็นค่ะเซ็นยังไงแล้วทำไมเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยล่ะเป็นความผิดของดิฉันเองค่ะดิฉันไม่ได้บอกรายละเอียดของเอกสารเวลาที่คุณภูมิเซ็นนะคะเธอจะรับผิดคนเดียวไปทุกอย่างมันไม่ได้หรอกนะถึงท่านจะแก่แล้วแต่ก็พอจะรู้ว่าใครทำอะไรใครไม่ทำอะไรต่อไปนี้เอกสารทุกฉบับที่ตะภูมิเซ็นเอาไปให้ฉันดูที่บ้านด้วยทุกครั้งนะคุณย่าครับผมไม่ใช่เด็กๆแล้วนะครับก็นั่นน่ะสิก็เพราะไม่ใช่เด็กน่ะสิควรจะโตได้แล้วคุณหญิงไปส่งที่รถเลยจ้ะนั่งพักหญิงสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีครับพี่แก้วพี่จ้าคือผมพาคนที่ทำจุลสารมานะครับนี่ครับโซฟาครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเชิญนั่งก่อนจ้ะดีเลยแก้วครับดูพี่แก้วยังเพียวๆเลยนะครับทำไมไม่นอนพักผ่อนที่บ้านล่ะครับไม่เป็นไรแล้วจ้ะพี่ทำงานไหวว่าแต่น้องเข้าฟ่างลองคิดรูปแบบจุลสารมาหรือยังจ๊ะเข้าฟ่างอยากจะทำหนังสือแบบหนังสือทำมือค่ะกระดาษที่จะใช้ก็เป็นกระดาษรีไซเคิลเขียนด้วยลายมือไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ค่ะมีเครื่องทุ่นแรงอย่างเดียวก็คือเครื่องถ่ายเอกสารเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ไงคะว่าทุกอย่างสามารถทำเองได้ดีเลยจ้ะงั้นเริ่มฉบับแรกเลยดีไหมจ๊ะค่ะพี่ว่าฉบับแรกเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนก่อนแล้วก็สัมภาษณ์เจ้าของโรงเรียนดีไหมดีค่ะแล้วคอลัมน์อื่นๆนะคะข้าวฟ่างอยากจะให้คุณครูแต่ละห้องเนี่ยเล่าถึงเด็กว่าแต่แก้ว
แล้วจะมีคนมาส่งเครื่องถ่ายเอกสารนะจัดการดูแลให้มันเรียบร้อยด้วยค่ะเดี๋ยวแจ้งพาเขาฟังไปเดินดูรอบๆโรงเรียนก่อนละกันเพื่อจะได้ไอเดียเพิ่มเติมพี่ขอตัวทำงานหน่อยนี่ของฟังเธอดูดิทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่เธอเห็นเนี่ยพี่แก้วก็ทำคนเดียวนะยังไงเจ๋งใช่ไหมพี่แจ้นเธอชื่นชมครูแก้วออกหน้าออกตามากไปหรือเปล่าว่าแต่ว่าที่พี่แก้วทำทั้งหมดเนี่ยใครก็จะเห็นหรือเปล่าถ้าทางจะปิดทองหลังพระฉันก็ไม่เห็นว่าคุณหญิงกับคุณภาคภูมิจะสนใจอะไรเลยนี่ขนาดไม่สบายก็ต้องมาทำงานนะนี่จะบอกอะไรให้พี่แก้วเขาบอกว่าการที่เราทำความดีนะถึงแม้จะไม่มีคนเห็นเนี่ยแต่ว่าเราอะเห็นโอ้โหแม่พระมาเกิดหรือเปล่าน่าจะนุ่งขาวห่มขาวนะเดี๋ยวดูเอกสารพวกนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะเดี๋ยวฉันมีธุระจะรีบไปสวัสดีครับนี่คะห้องฟ้าฟ้าวันนี้เนี่ยครูอัชราเขาป่วยนะเดี๋ยวขึ้นไปสอนแทนทีแล้วกันค่ะสวัสดีครับแก้วมานี่มาพี่แก้วผมช่วยนี่อย่าไปยุ่งกับมันเปิดอันนี้ก่อนครับค่อยๆใส่อย่างนี้เข้าไปครับนี่ครับแล้วก็ปิดครับนี่ครับพี่เก่งจังพี่แก้วแก้วป่วยขนาดนี้แล้วยังต้องมาทำงานนี่เหรอครับคนอื่นน่าคงป่วยกว่าพี่แล้วจ้ะไม่เป็นไรหรอกพี่ทำไหวข้าฟังต้องขอรบกวนนัดวันเข้าไปสัมภาษณ์คุณหญิงได้ไหมคะได้จ้ะเดี๋ยวพี่จะเช็ควันให้ละกันแล้วพี่จะโทรไปบอกนั่งครับพี่แก้วไม่เป็นไรจ้ะพี่แก้วครับผมว่าพี่แก้วกลับบ้านไปก่อนนะครับเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมทำเองครับนั่นน่ะสิคะไม่เป็นไรพี่มีงานต้องเคลียร์อีกเยอะเลยพี่ทำไหวจ้ะไม่ต้องห่วงหรอกกลับก่อนนะครับพี่จ้ะขอบใจจ้ะดีครับดีค่ะกลับหรือปากาแก้วคุณหญิงค่ะงานเพิ่งเสร็จนะคะพอดีค้างไว้หลายวันต้องขอโทษด้วยนะคะเนี่ยค่ะเอกสารที่คุณหญิงให้เอามาตรวจดีละเอาเก็บไว้ในห้องนั่นแหละแล้วเธอก็ไปนอนซะค่ะดิฉันต้องขอตัวก่อนนะคะนี่ประยงเจ้าค่ะพกาแก้วเขาอยู่ข้างล่างกับแกนะเขาช่วยงานแกหรือเปล่าสารพัดเลยล่ะเจ้าค่ะทั้งปัดกวาดทำกับข้าวแล้วก็คิดเมนูอาหารด้วยนะเจ้าค่ะว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคุณหญิงซุปสมุนไพรนี่ที่คุณหญิงทานนี่ก็ครูพกาแก้วเป็นคนคิดเจ้าค่ะเออไม่ดูดายนะเจ้าค่ะหยิบจับอะไรได้ก็ทำบางวันนะเจ้าค่ะดิฉันเห็นหยิบเอางานที่โรงเรียนมานั่งทำหลังขดหลังแข็งดึกๆดื่นๆ
ครูเก่งนะเจ้าคะทั้งงานบ้านงานโรงเรียนนั่นน่ะสิแค่ไม่อยู่วันเดียวเท่านั้นน่ะวุ่นวายไปหมดเลยคนเก่งอย่างเงี้ยหายากนะเจ้าคะเออนี่เขาจะอยู่กับเรานานไหมดิฉันว่าครูคงไม่ไปไหนหรอกเจ้าคะเพราะเห็นครูรับปากกับคุณกันหาไว้นี่เจ้าคะว่าจะช่วยดูแลโรงเรียนคนกตัญญูรู้คุณอย่างเงี้ยคงไม่ไปไหนง่ายๆหรอกเจ้าค่ะผ่านความระทม